าหงฟ้าหวงท่าโบยบินปวดเชิงศาสตร์สินล้านนาดูพลิ้วพะพายพระยาช้างพระยานาคแพรวพลางเปล่งแสงประกายห้องฟ้าด้วยแสงสุรีเส้นสายลายสินนิมิตงามเจิดจ้าตระการรู้ตื่นเบิกบานดุจแสงดาวพราวฟ้าราตรีภาพจิตตะกอนเส้นพลิ้วลีลาดุจสายวารีฝากสินชีวีเฉลิมชัยให้แผ่นดินสวัสดีครับแม่ท่านผู้ชมที่เคารพรักโอ้โหอลังการงานสร้างอย่าตกใจนะของมันเด็ดแม่ต้องกราบเรียนหน่อยนะครับว่าวันนี้ท่านเปิดมาจ้วเจอผมไอ้บ้าเนี่ยมันจะมาพูดอะไรวะหลังคือวัดแต่วัดที่ผมสร้างทุ่มเทชีวิตตอนนี้ซัดเข้ามา10ปีแล้วเล่นกันตั้งแต่42เดี๋ยวนี้52โอ้โหจะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้วนะทุ่มเทชีวิตตรงนี้ไปจนวันตายทำจนวันตายไม่ใช่สร้างวัดเอาหน้าสร้างวัดเอาจริงเอาความตายเป็นที่ตั้งครับนี่คือสันดานของคนบ้าแบบผมปรารถนาอย่างเดียวทุ่มเทชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนาอยากจะสร้างศาสนสถานยิ่งใหญ่ทัดเทียมระดับโลกไม่ใช่สร้างวัดธรรมดานี่คือความปรารถนาอยากจะสร้างของที่มีค่าทิ้งไว้ให้แผ่นดินให้แก่ลูกหลานอยากสร้างสินสมบัติที่ยิ่งใหญ่ล้ำค่าที่โลกมันต้องตะลึงเพื่อบ้านเพื่อเมืองอยากจะถวายชีวิตตัวเองเพื่อทุ่มเทเพื่อสร้างศิลปะที่เรียกว่าศิลปะไม่ลอกรัชกาลใดทั้งสิ้นเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้าวหลังอลังการงานสร้างสุดยอดทุ่มเท3รุ่น60ปีกระจอก90ปีเป็นไปได้ถ้าท่านจะชมวัดนี้จงรออย่าเร่งรีบงานศิลปะไม่มีเร่งรีบต้องกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนเร่งรีบไม่ได้ของห่วยแตกของกระจอกของที่ทำเร็วคือของกระจอกดังนั้นของที่ดีมีค่านั้นในโลกนี้ล้วนแต่สร้างด้วยความศรัทธาจริตที่สูงมากใช้เงินมากใช้กำลังสติปัญญาสูงผมเป็นคนพร้อมทั้ง3อย่างเสือกรวย มันถึงสร้างได้ไม่มีแรงกดดันเศรษฐีอย่ายุ่งนักการเมืองอย่ายุ่งไม่ได้ใครยุ่งผมไม่ได้ผมต้องการแสดงปัจเจกลักษณะความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อให้เป็นงานศิลปะที่เป็นศิลปะไทยร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกมีอันเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกนี่คือความปรารถนาเพื่อชาติของผมศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยมันเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะครับของประเทศอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมรดกของประเทศไปก็ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญก็คืออาจารย์เฉลิมชัยสร้างด้วยความตั้งใจฮะไม่ได้สร้างเพื่อหวังผลประโยชน์อะไร This is the White Temple in Thailand and it's absolutely fantastic I never seen anything like itAnd we love it. It's just great. พี่น้องประชาชนที่เคารพรักแม่เห็นผมออกทีวีอย่างนี้เกิดท่านอยากจะมาประสงค์นะครับอยากจะมาชมความอลังการของสวรรค์วิมานแก้วนี้ท่านจะมาอย่างไรมาที่จังหวัดเชียงรายอย่างไรนะครับไม่ยากบางคนบอกโอ้วัดแก้วคงอยู่ในหลืบในเขาในป่าไม่ใช่นะครับวัดนี้อยู่ริมถนนนิดเดียวเป้าหมายของท่านคือมาที่จังหวัดเชียงรายก่อนถึงในเมืองนะครับ13กิโลเองดูนะครับป้ายน้ำตกขุนกอนเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ที่สุดในอำเภอเมืองที่สุดเลี้ยวซ้ายเข้ามาแป๊บเดียวจ้าเอเลยครับก็มีที่จอดรถอย่างดีเรียบร้อยที่วัดนะครับถ้าท่านมาเครื่องบินท่านข้ามไปเลยผ่านวัดไปเลยแล้วท่านมองนะครับพยายามนั่งด้านซ้ายนะเวลานั่งเครื่องบินโปรดนั่งด้านซ้ายท่านมองที่หน้าต่างลงมาพอเข้าเขตเชียงรายปั๊บเครื่องบินกำลังจะลดระดับเพดานบินนะครับท่านมองเลยครับด้านซ้ายนะครับมองด้านซ้ายท่านจะเห็นโอ้โหมองลงไปโอ้ขาวอลังการโอ้โหสวยงามนะครับเวลาท่านมาจากเครื่องบินท่านลงสนามบินเสร็จเรียบร้อยท่านก็
เหมารถเพราะท่านรวยเนี่ยท่านมาเครื่องบินท่านรวยท่านรวยท่านก็ต้องเช่ารถมาส่งที่วัดร่องขุ่นใช้ระยะทางนะครับจากสนามบินนั้นมาที่วัดนี้ก็ประมาณสัก20กว่ากิโลครับถ้าพี่น้องประชาชนที่ค่อนข้างสตังน้อยสตังน้อยสตังน้อยรถทัวร์ท่านบอกไปเลยลงวัดร่องขุ่นเท่านั้นแหละครับจอดหน้าวัดเลยแล้วท่านก็เดินเข้ามาสบายสบายไม่ยากทุกอย่างฟรีหมดนะครับต้องกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีเก็บค่าดูไม่มีเก็บค่าข้าวไม่มีเก็บค่าจอดรถห้องน้ำฟรีกระดาษทิชชู่ฟรีลมแดดร้อนฝนตกมีให้ยืมกลางฟรีรถเข็นท่านไม่ต้องมาเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาแข้งขาไม่ดีอ้วนหนักนะครับต้องนั่งรถเข็นท่านไม่ต้องมาเรามีรถเข็นบริการท่านที่นี่ให้ยืมนะครับท่านอย่ามาเช้าท่านอย่ามาเช้าท่านจะไม่ได้เข้าห้องส้วมนะครับท่านจะไม่มีโอกาสขี้ที่วัดเราคุณเลยถ้าท่านมาเช้าเกินไปเดี๋ยวนี้วัดเราต้องปิดเป็นเวลาเพราะว่าเมื่อก่อนเปิดโอ้โหเละครับเละพ่อแม่พี่น้องมันขี้แล้วไม่ล้างมันเละไปหมดผมก็เลยมีมาตรการเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปิดวัดเป็นเวลาแล้วปิดวัดเป็นเวลาต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านมาชมเนี่ยท่านมาได้ครับมาตอนตีห้าครึ่งก็ได้แต่ว่าท่านเข้าไม่ได้ท่านก็ชมค่อยๆพระอาทิตย์ขึ้นอะไรก็สวยดีตอนเช้านะครับดังนั้นท่านมา6โมงครึ่งนะครับโบสถ์เปิดปิด6โมงนะครับห้องแสดงภาพนั้นเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นวันธรรมดาส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นปิด6โมงดังนั้นที่นี่เป็นวัดของท่านผมปรารถนาสร้างวัดให้แก่พี่น้องประชาชนดังนั้นวัดนี้คือสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมปรารถนาทุกอย่างฟรีทั้งหมดที่วัดนี้ฟรีปลื้มใจมากจ้ะเกิดมาได้มาไม่เสียเปล่าไม่เสียค่าเกิด แล้วเป็นไงคะรถเข็นไม่ต้องเดินสบายสบายมากเลยอยากจะไปบอกเขาว่าให้มาวัดนี้สวยมากเราก็ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วครับแรงบันดาลใจโอ้โหคำถามนี่โอ้โหถามกันจังเลยอาจารย์แก้บนเหรอสร้างวัดจะแก้บนเหรอส่วนใหญ่เราชอบนึกว่าการสร้างวัดสร้างวานแก้บนนะครับหวังนู่นหวังนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความหวังในใจผมแรงบันดาลใจของผมในการสร้างนั้นก็คือ1ผมคิดว่าผมเก่งช่วยไม่ได้คนบ้าผมเป็นคนบ้าชอบนึกว่าตัวเองสุดยอดคนหนึ่งของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยเชื่อมั่นตัวเองสูงทำงานศิลปะแล้วคิดว่าตัวเองเก่งโคตรเก่งดังนั้นแรงบันดาลใจผมก็คือจะสนองตัณหาของความเก่งนะเพื่อชาติเพื่อพระศาสนาเพื่อองค์พระมหากษัตริย์ของผมคนเราถ้าคิดจะทำงานระดับประเทศมันธรรมดาเกินไปหวังให้ประเทศชาติยกย่องตัวผมกระจอกเกินไปผมปรารถนาที่ให้โลกยกย่องตัวผมเพื่อให้มันยกย่องประเทศชาติผมนี่คือแรงบันดาลใจดังนั้นผมต้องสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อประดับไว้ในโลกนี้เพื่อให้คนทั้งโลกนี้มันตื่นตะลึงตกอกตกใจแห่กันมาชมและชื่นชมนั่นก็คือการชื่นชมประเทศชาติของผมชื่นชมพระพุทธศาสนาของผมชื่นชมองค์พระมหากษัตริย์ของผมในรัชกาลที่9ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ลอกเลียนใครทั้งสิ้นในโลกนี้มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศิลปะที่แสดงความเป็นสุดยอดในยุคสมัยของรัชกาลที่9ที่ไม่ลอกรัชกาลอื่นใดนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาท่านผู้ชมที่รักถ้าท่านรู้จักไอ้เกาดีที่บาร์เซโลนาในยุค100ปีผ่านมานี้ท่านรู้ไหมคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะ100ปีผ่านมานี้ไอ้เกาดีที่บาร์เซโลนาที่สเปนเขาทุ่มเทชีวิตของเขาสร้างโบสถ์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่ลอกใครเลยในโลกนี้สร้างขึ้นมาใหม่โอ้โหยิ่งใหญ่มาก76รถชนตายหน้าวัดเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ยังสร้างต่อ120ปีผ่านมาโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเอาเงินตาเข้าประเทศเขาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ที่บาร์เซโลนาที่สเปนนี่มีคนเข้าแห่เข้าไปดูเกาดีมากมายมหาศาลทั่วโลกผมเฉลิมชัยทำไมวะจะทำไม่ได้วะผมต้องทำได้เว้ย
ทำไมมันเห็นในปรากฏว่าทำไมเกาหลีทำได้เกาหลีเป็นมนุษย์ธรรมดาผมก็มนุษย์ธรรมดาแต่เกาหลีมีความรักชาติสูงมากมีความปรารถนาสูงมากและเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเก่งผมก็เหมือนกันดังนั้นผมต้องสร้างสิ่งนี้เพื่อให้ปรากฏแก่แผ่นดินนะครับแล้วผมก็เดินทางมาแล้ว10ปีผ่านมาในการสร้างวัดนี้ท่านรู้ไหมคนเรียกผมว่าเกาหลีอินเอเชียฝรั่งมากอดผมแล้วถามผมรู้จักเกาหลีไหมผมรู้จักความยิ่งใหญ่ของบุคคลคนนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะต้องทำในสิ่งที่ผมจะต้องสู้กับบาร์เซโลนาศิลปะไทยต้องยิ่งใหญ่ศิลปะไทยต้องปรากฏให้เห็นว่ามันเป็นศิลปะที่โลกต้องยกย่องนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนานะครับดังนั้นวัดวาอารามที่ท่านเห็นนั้นทั่วไปในพื้นแผ่นดินไทยนั้นซ้ำกันเหมือนกันไม่แตกต่างฝรั่งเวลาเดินทางมาดูวัดทั่วไปเบื่อมากเบื่อเพราะมันซ้ำซากพอมาเจอวัดหลวงคุณตกใจตะลึงงึงงันกับสิ่งที่มันไม่เคยเห็นในโลกนี้อะไรเกิดขึ้นที่นี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสุนทรียภาพที่ฝรั่งมันตกใจความเป็นปัจเจกลักษณะที่ผมแสดงให้เห็นนี้เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาเพื่อให้มือหนึ่งเดียวในโลกนี้นี่คือสิ่งที่ผมเป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญยิ่งพุทธศาสนานั้นทำให้ผมเป็นคนดีจากไอ้เหลิมเหี้ยๆและยำกลายเป็นคนดีธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ผมต้องการคืนทุกอย่างให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระศาสนาให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนผมให้เป็นคนดีเอาศิลปะทางพุทธศิลป์นั้นดึงคนทั้งโลกให้เข้ามาเพื่อรู้จักพุทธศาสนาผมปรารถนาคืนชีวิตผมให้แก่แผ่นดินเกิดผมเกิดที่นี่เลือดรกผมตกที่นี่ถูกหมอตำแยควักออกมาจากพื้นแผ่นดินนี้ผมกลับมาที่นี่เพื่อสร้างตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ชุมชนผมมีรายได้เพื่อให้ธุรกิจเกิดขึ้นในบริเวณวัดในจังหวัดของผมแล้วก็ในประเทศชาติของผมนี่คือสิ่งที่ผมกลับมาเสียงคุยกับคืนสู่กอไผ่กลับมาตายที่นี่เพื่อไม่ปรารถนาสิ่งใดทั้งสิ้นกลับมาเพื่อสร้างตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ฝรั่งมังค่าบินกันมาเข้ามาเพื่อมาดูเหมือนทัชมาฮาลนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาว่าเอาละยังไงก็ตามไอ้5คนก็จอกแบบผมกระจอกแต่สิ่งที่ผมสร้างนั้นผมจะสร้างของที่ยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณเพื่อให้ปรากฏแก่พี่น้องประชาชนเป็นของที่ผมฝากให้แก่แผ่นดินผมนะครับนี่คือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของผมเพื่อสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นี่คือเป้าหมายเพื่อบ้านเพื่อเมืองอยากเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่รักบ้านรักเมืองด้วยปากรักแล้วปรากฏให้เห็นว่ากูทำพระยาหงฟ้าห่วงท่าโบยบินปวดเชิงศาสตร์สินล้านนาดูพลิ้วพระพายพระยาช้างพระยานาคแพรวพลาเปล่งแสงประกายห้องฟ้าแสงสุรีเส้นสายลายสินนิมิตงามเจิดจ้าตระการรู้ตื่นเบิกบานดุจแสงดาวพราวฟ้าราตรีภาพจิตตะกอนเส้นพลิ้วลีลาดุจสายวารีฝากสินชีวีเฉลิมชัยให้แผ่นดินครับท่านผู้ชมคงห่วงแล้วสิห่วงแล้วบอกโอ้โหมันสร้างขนาดนี้หมดเงินไป180กว่าล้านโอ้โหเดี๋ยวกว่ามันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะต้องหมดอีกเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาวะเอ้ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นห่วงผมไปหมดเลยสารพัดเอ๊ะระบุระดับปฏิสังขรณ์อีกหน่อยซ่อมแซมทำไงเฮ้ยตายหาเกิดมันตายไปแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นกับวัดนี้มันชิบหายไปหมดเลยไม่เหมือนวัดอื่นเหรอเจ้าวัดตายปั๊บก็ทุกอย่างก็เจ๊งกราบเรียนนะครับผมคิดไว้หมดแล้วผมห้ามยึดตัวบุคคลดังนั้นการสร้างวัดนี้มันมีแผนในการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับผมต้องเรียนให้ท่านทราบว่าผมสร้างวัดมาทั้งหมด10ปีท่านรู้ไหมผมสร้างมาเนี่ยด้วยเงินผมเองตลอดทุกบาททุกตังหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่จ่ายเองซื้อของเองดูแลเองสอนลูกศิษย์มาก็จ่ายเงินมาถึงปั๊บมาเรียนปั๊บกว่า80บาทไม่เป็นเลยมาถึง80บาทมีข้าวกิน
ก่งขึ้นเก่งขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้10ปีผ่านไปทุกคนมีเงินเดือนสูงมากสูงกว่าข้างนอกสวัสดิการดีมากมีโบนัสมีทุกอย่างเหมือนในรูปของบริษัทนั้นผมเตรียมแผนการไว้ว่าถ้าตราบใดที่ผมไม่สอนลูกศิษย์ผมให้รู้จักการบริหารจัดการวัดก็จะมีปัญหาแน่นอนเมื่อผมตายแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นวัดร้างดังนั้นผมต้องสอนคณะลูกศิษย์ผมทั้งหมด57ชีวิตเพื่อให้เขารู้จักการบริหารจัดการ1สิ่งสำคัญที่สุดคือการเสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติเพื่อพระศาสนาอุทิศตัวเองมีเงินเดือนแล้วนะมีเงินเดือนกินอยู่สุขสบายสิ่งหนึ่งที่เขาต้องคิดมากกว่านั้นก็คือการเสียสละตัวเองเพื่อปกปักรักษาดูแลวัดตรงนี้ไปจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้นคณะลูกศิษย์ผมที่นี่มีที่อยู่ที่กินที่นี่ตายที่นี่มีลูกมีหลานอยู่ที่นี่นะครับดูแลเหมือนสกุลช่างหนึ่งของเฉลิมชัยดังนั้นที่นี่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยข้างนอกเราไม่ต้องไปจ้างใครที่นี่ถูกสอนขึ้นมาจากคนไม่มีความรู้นะครับทั้งหมดป.4 ป.6 ม.3 ม.อะไรเอามาเรียนแล้วก็ให้ที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเขาจะสืบทอดเจตนารมณ์ดังนั้นเราแบ่งคณะลูกศิษย์ผมออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นผมรุ่นที่2และรุ่นที่3ดังนั้นสร้างเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบมาสอนนะครับเดี๋ยวทุกวันนี้เรามีเด็กอายุ7ขวบอยู่ 2-3 คนในการที่สอนให้มันเป็นรุ่นที่3ผมใช้วิธีการสอนเขาว่าวันหนึ่งข้างหน้ามึงจะต้องดูแลการเงินของวัดทั้งหมดพี่น้องประชาชนชาวบ้านล่องขุนของเราจะต้องเป็นมีกรรมการวัดเข้ามาควบคุมและดูแลเมื่อวัดพร้อมดังนั้นผมสร้างวัดมา7ปีผ่านมาทุกอย่างเริ่มขายได้ในวัดไม่ว่าจะเป็นรูปวาดผมไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์งานทุกอย่างสิ่งพิมพ์ของทุกสิ่งในวัดเริ่มขายได้แล้วสามารถเลี้ยงชีวิตวัดได้มีรายจ่ายซึ่งสามารถเพียงพอได้7ปีก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก่อน7ปีนั้นผมจ่ายโลกแตกนะครับหลาย10ล้านนะครับจนกระทั่งมาถึงปีที่7ผมเห็นว่าผมเริ่มจ่ายน้อยลงเริ่มจ่ายปีละแค่ 2-3 แสนบาทนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอาละวัดสามารถที่อยู่ได้ในปีที่7ก็เรียกประชุมกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดมาบอกว่าผมเนี่ยจะวางมือแล้วเขาตกใจบอกอะไรวางมือได้ไงอาจารย์บ้าเหรอไม่ไว้ใจคนอื่นไว้ใจอาจารย์คนเดียวไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นระบบเพราะว่าผมจะต้องตายเข้าใจไหมผมจะตายพร้อมกับวัดไม่ได้ดังนั้นผมจะต้องให้สร้างคณะกรรมการวัดขึ้นมามีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับสร้างผู้บริหารจัดการของวัดขึ้นมานะครับเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ดังนั้นผมวางแผนไว้ระยะยาวดังนั้นก็เอาเรียกประชุมคณะกรรมการวัดเอาเงินให้เลย40ล้านบอกว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดหากันเองดูแลกันเองบริหารจัดการกันเองเราก็ตั้งขึ้นมามีผู้จัดการรองผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย6หัวหน้านะครับในการประชุมเรื่องของการเงินการทองเดี๋ยวนี้นะครับผมเดินทางไปต่างประเทศได้เลย2เดือนกลับมาสบายๆหรือผมตายก็สร้างได้เพราะระบบทุกอย่างลูกศิษย์ผมสามารถสร้างลูกศิษย์ผมที่เก่งมากในทางปั้นจนสูสีผมเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้100ลูกศิษย์ผมไอ้ยึกนี่หัวหน้าฝ่ายปั้นในอนาคตทายาทคนที่2ของผมนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีฝีมือถึง 85% แล้ว85ผม100นี่ไม่นานมันจะขึ้นมา90แล้วไม่นานมันจะ95เมื่อผมตายมัน100พอดีฝ่ายวาดก็เหมือนกันลูกศิษย์ผมไอ้ตุ๊กนี่เก่งมากทัดเทียมผมเลยถือว่าใกล้เคียงเลย100นี่มันฟันไปแล้ว95นู่นดังนั้นผมไม่ห่วงอะไรเขาสามารถสอนลูกศิษย์ต่อๆไปผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสอนเมื่อก่อนสอนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตบตีนะเหนื่อยมากเช้ามาสอนขยายแบบผมเหมือนกรรมกรทุกอย่างลำบากมากนะครับเมื่อผมรู้ว่าถ้าผมขืนทำอย่างนั้นนะครับผมทำอย่างนั้นนะไปไม่รอดผมต้องสร้างคนให้เก่งขึ้นมาแล้วให้มันสอนต่อไปเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องสอนคนเก่งมันสอนลูกศิษย์รุ่นใหม่หมดเลยผมแค่ไปดูสิ่งที่ยากๆดังนั้นผมไม่ไปลงไปเล่นข้างล่างดังนั้นทุกอย่างก็สบายทีนี้การบริหารจัดการร้านค้าชุมชนในรายรอบนี้ผมก็วางแผนไว้หมดแล้วเพราะผมเบื่อมากโอ้จะเกลียดผมเกลียดที่สุดคือทัศนอุจารท่านพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านไปดูวัดเราดังๆทั่วไปในประเทศไทยนี้ล้วนแต่ใช้ไม่ได้แล้วเตอะสกปรกไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นสลัมสกปรกท่านรู้ไหมผมไม่ได้นะทุกอย่างในบริเวณถ้าลองดิแถวหน้าวัดข้างวัดเนี่ยลองเป็นของวัดแต่ผมลื้อมันทิ้งหมดเลยทำใหม่หมดแต่เราทำไม่ได้ครับเพราะว่า
พี่น้องประชาชนชาวบ้านล่องขุนเนี่ยผมเกิดที่นี่เขาอยู่ที่นี่มากันตั้งแต่เขาเด็กๆเขาเกิดกันแถวนี้เมื่อวัดเจริญรุ่งเรืองวัดดังคนแห่กันมาเขาก็ทำการค้าแต่ผมก็ต้องประชุมเจ้าของกิจการค้าทั้งหมดให้ฟังผมห้ามล่มแดงห้ามล่มเขียวห้ามตวงสือและยำห้ามโฆษณาบ้าบอคอแตกป้ายทุเรศทุรังสะอาดนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็มันก็ดีอะลายรอบบริเวณนอกวัดก็สะอาดสะอาดร้านค้าก็สะอาดสะอาดก็ทำให้คนท่องเที่ยวเขามีความสุขเขาก็ซื้อของของเขาก็มีรายได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กลับไปนะครับดังนั้นท่านผู้ชมครับท่านอย่าหวาดกลัวท่านอย่าเป็นห่วงว่าการบำรุงรักษาวัดนี้เอ้ยถ้าแกตายแล้วใครจะบำรุงรักษาวะท่านอย่าห่วงเรามีกองทุนบูรณะไว้เรียบร้อยในการดูแลรักษาเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผมพร้อมทุกอย่างนะครับอุทิศชีวิตตัวเองทั้งชีวิตตัวเองเรื่องเงินทองสมบัติบ้านท่านไม่ต้องห่วงผมไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นผมทุ่มเทที่นี่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับวัดเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีกินแล้วขายรูปจริงขายรูปกินครับขายรูปจริงมาสร้างต่อไม่มีปัญหาบูรณะวัดก็ไม่ใช่มีปัญหาเราเก็บเงินของเราเราใช้จ่ายอย่างพอเพียงเราใช้จ่ายอย่างพอเพียงเก็บมัธยัสถ์ประหยัดไว้เพื่อการข้างหน้าเพื่อบูรณะซ่อมแซมของเราเองเราไม่ต้องพึ่งรัฐบาลเราไม่ต้องพึ่งกรมศิลปากรนะครับที่นี่ไม่เอานะครับเราทำของเราเองเป็นสกุลช่างของเราเองดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ของเราเองร่วมกับหมู่บ้านชุมชนของผมนะครับวางแผนทุกอย่างไว้อย่างรัดกุมนะครับเพื่อให้วัดนี้อยู่ได้เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนที่อยู่ได้โดยไม่พึ่งใครไม่พึ่งรัฐบาลขณะสร้างก็ไม่พึ่งรัฐบาลไม่พึ่งเศรษฐีไม่พึ่งใครทั้งสิ้นนะครับแล้วอยู่ได้ด้วยการไม่พึ่งใครด้วยนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาบะแดงคิงต้องระวังไอ้เรื่องเกือกแตะคิงอ่ะเวลายิ่งขึ้นวันนี้ใส่เกือกแตะใจเกือกพ่อใบนะก็ผมก็รักอาจารย์เหมือนพ่อคนหนึ่งครับเป็นพ่อคนที่สองก็ว่าได้รักอาจารย์มากนี่กินเลยนี่นี่นี่ยังเดียวสองยังน้ำในหิ้งยองเข้าไปนี่บุญมาลูกอ่ะโอ้อาจารย์นี่คนห้ากำเริบเขาเป็นลูกศิษย์เปิดมาสอนลูกความหัวเขามีนักอ่ะถ้ามีอาจารย์ที่พวกเพื่อนหัวอย่างกันพัวพัวพัวอินเดียให้ลูกเตะต่อยซ้อมเลยก็ได้ครับมันต้องมีลูกเล่นงานศิลปะมันต้องมีลูกเล่นมันต้องมีปริมาตรมีความประสานกลมกลืนของปริมาตรรักอาจารย์ฮะรักไม่ใช่แค่รักธรรมดาก็คือแบบรักเคารพแล้วก็เชื่อฟังทุกอย่างที่เป็นอาจารย์นะครับครับก็ลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนก็ขอทำหน้าที่ของลูกศิษย์ให้ดีที่สุดละกันครับก็ผมอยากจะให้อาจารย์สร้างสิ่งที่อาจารย์มุ่งหวังไว้ให้ประสบความสำเร็จแล้วผมก็อยากจะเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งที่สามารถจะทำให้อาจารย์ได้ตลอดเท่าที่แรงผมจะมีความสำเร็จของอาจารย์ก็คือความภาคภูมิใจของผมที่ผมมีโอกาสได้ช่วยโอ้โหโอ้มาโอ้มาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยครับแหมนี่คณะลูกศิษย์ผมทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันสร้างวัดนี้นะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่3มีตั้งแต่พวกปั้นพวกวาดประดับกระจกพวกโครงสร้างพวกคนสวนรปภ.ฝ่ายขายฝ่ายจัดการทุกอย่างนะครับที่นี่มีหมดครบทั้งหมด57ชีวิตนะครับดังนั้นไอ้พวกตายมันก็ตายไปนะครับเราก็สร้างคนใหม่ขึ้นดังนั้นเราจะมีคนที่นี่เนี่ยในหลายรุ่นด้วยกันนะครับอาวุโสสุดก็70แล้วนะครับจนกระทั่งเด็กสุดของเรานั้นคือ2ขวบกว่าที่อุ้มมันมานี้ไอ้ม่อนโชว์เลยโชว์เลยว่ามันเด็ดขนาดไหนโอ้โหแต่ละคนโอ้โหนี่ไอ้ม่อนนะครับดังนั้นพวกนี้คือทีมงานที่ร่วมกันสร้างวัดกับผมนะครับจนลมหายใจสุดท้ายจนตายคาวัดนะครับอันนี้คือความปรารถนาของผมเลยที่จะสร้างคนด้วยสร้างคุณค่าของคนสร้างบุคลากรที่ยิ่งใหญ่ไว้แก่แผ่นดินค
ความหมายของวัดนี้นะครับผมต้องกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนเลยครับท่านผู้ชมที่รักว่าความหมายของวัดนี้เนี่ยผมมีเยอะมากเหลือเกินเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวมันจะยาวไปท่านจะดูผมนู่นนะเป็นวันๆดังนั้นเอาย่อๆพอว่าวัดนี้ผมตั้งใจเลยผมตั้งใจเลยก่อนสร้างวัดนั้นผมคิดแล้วคิดอีกเดินทางไปดูวัดทั้งโลกมาแล้วทั้งโลกเลยทางพุทธศาสนาดูมาหมดของฝรั่งก็ดูของอิสลามก็ดูคือดูมาหมดนะครับเพื่อหวังเดียวมาสร้างวัดที่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับศึกษาทั้งโบราณศึกษาทั้งสมัยใหม่ทั้งหมดนะครับมาก็มาสร้างวัดนี้ปรารถนาที่จะแบ่งวัดนี้ออกเป็น3ส่วนก็คือพุทธวาสสังฆวาสแล้วคารวาสนะครับแบ่งเลยครับของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์ของคนธรรมดามนุษย์ขี้เหม็นแบบพวกเราส่วนที่ท่านเห็นข้างหลังผมนี่คือส่วนของเขตพุทธวาสเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าดังนั้นตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3หลังนะครับคือโบสถ์พระธาตุจากนั้นมีสะพานข้ามศรีธารมหาสมุทรนั่นคือสะพานสุขาวดีเพื่อข้ามสะพานสุขาวดีไปสู่ยังหอพระหอพระพุทธรูปที่ผมจะปั้นพระรูปประดิษฐานไว้ที่นั่นนะครับฝากไว้แก่แผ่นดิน4องค์ที่นั่นแล้วข้างนอกในภายในพระโบสถ์อีกองค์นึงเป็น5องค์นะครับดังนั้นในเขตบริเวณของพุทธวาสนั้นเราจะมีอยู่ทั้งหมดคือโบสถ์พระธาตุสะพานสุขาวดีแล้วก็หอพระนะครับส่วนในเขตของสังฆวาสนั้นคือของสงฆ์นั้นอยู่ด้านหลังนะครับท้ายสุดเพื่อให้ท่านเงียบสงบก็จะมีหมู่ของกุฏินะครับแล้วก็อีกหลังนึงซึ่งสำคัญที่สุดนะครับนั่นคือหอวิปัสสนานะครับเราจะมี2หลังคือกุฏิกับหอวิปัสสนาดังนั้นเวลาเราจะสอนวิปัสสนาก็คือพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้สอนนะครับวิปัสสนาดังนั้นจะอยู่ติดกับกุฏินะครับแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับตอนนี้ยังเป็นโรงปั้นอยู่นะครับอีกหน่อยเราจะลื้อทิ้งหมดแล้วก็สร้างเป็นหอวิปัสสนานะครับส่วนด้านของคฤหัสถ์นั้นก็มีพื้นที่มากก็คือ1คือมีพิพิธภัณฑ์ผมนะครับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าบ้าบอคอแตกของผมนะครับรูปพิมพ์หนังสือบ้าบอคอแตกถึงหมวกถึงล่มถึงบ้าบอของขายนะของขายจำหน่ายให้ท่านแล้วก็เพื่อเอาเงินนั้นมาสร้างวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอศิลป์นะครับเรียกว่าห้องแสดงภาพส่วนอีก2หลังนั้นก็จะเป็นห้องส้วมห้องส้วมอันวิจิตรการตาขี้แล้วก็บางคนขี้ไม่ออกนะครับต้องเรียนให้ทราบเลยครับว่าคนมาไหว้มากนะครับห้องส้วมผมนี่นะครับดังนั้นจะเป็นห้องส้วมอลังการมากเป็นทองทั้งหมดนะครับทำไมผมต้องสร้างห้องส้วมสวยงามมีคำถามบ่อยบอกคนมันบ้าไงคุณก็บ้าไงคุณบ้าไงคุณชอบร้องคำเปล่าชอบ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 อ้าวก็นั่นสร้างร้องคำให้ขี้ไงนะครับคนเรามันมีตัณหามนุษย์มันมีตัณหามันไม่ได้รู้จักอะไรหรอกมนุษย์เนี่ยมันรู้จักอย่างเดียวเงิน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 บ้ามันบ้าวัตถุมันบ้าเงินทองดังนั้นเนี่ยก็สร้างให้มันสะใจสร้างเลยอลังการงานสร้างนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะคือโลกียะคือตัณหามีความอยากผมอยากจะให้ชาวพุทธเรารู้ว่าเรามีกายนะครับกายนั้นอย่าโลภนะครับกายนั้นต้องตัดนะครับกิเลสบ้าบอคอแตกของตัวเองก็ต้องตัดลงไปนะครับเพื่อมุ่งไปสู่ยังการเข้าถึงจิตวิญญาณนะครับถ้าเราบ้ากับกายมากเกินไปไม่รู้จักจิตวิญญาณนะครับโลกหน้าเราลำบากผมถึงให้ความสำคัญแก่กายมากดังนั้นก็สร้างห้องน้ำอันวิจิตรการตาแล้วอยากจะให้เป็นที่เล่าลือว่าห้องน้ำวัดล่องขุนนั้นโอ้โหที่สุดของโลกผมมันคนบ้าอยากจะสร้างอะไรที่มันเวอร์เข้าใจไหมฮะเวอร์แล้วมันสะเทือนใจนะครับดังนั้นในส่วนของคฤหัสถ์นั้นก็จะมีห้องแสดงภาพห้องส้วมและอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นศาลาใหญ่มากเป็นหอเทศนาธรรมให้คน 500-600 คนเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับได้ฟังธรรมฟังธรรมแบบพื้นฐานเราจะเชิญคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นคุณชัยโสนพนิชบุญชัยเบญจลกุกุลคนรวยๆหรืออันนุรุตว่องวานิชพวกเหล่านี้ก้องเกียรติโอภาสวงการคนเหล่านี้คือคนที่มีธรรมะประสบความสำเร็จในขณะที่เป็นคนธรรมดาหากินแต่ว่ามีความสุขนะครับชีวิตครอบครัวมีความสุขทุกอย่างเผื่อแผ่เมตตาไปสู่ยังสังคมนี่คือคนมีธรรมะแล้วประสบความสำเร็จตั้งแต่หนุ่มธรรมะของพระเจ้านี้สุดยอดสามารถทำให้คนที่เรียนรู้ธรรมะขยันหมั่นเพียรนำไปสู่ยังความสำเร็จในชีวิตของตัวเองในคฤหัสถ์นั้นเราก็จะมีเมนนะครับอีกหลังหนึ่งเมนสำหรับ
ผาผีผมด้วยเผาผีผมเผาผีชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านล่องขุนนี้นะครับดังนั้นเราก็จะซ่อนอยู่ในหอเทศนาธรรมนะครับมันจะซ่อนอยู่นะครับดังนั้นบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดของวัดนี้แล้วนะครับจะเหมือนเมืองสวรรค์วิมานนะครับที่นี่จะมีสีทองก็คือของคารวาสเท่านั้นเองนอกนั้นจะเป็นขาวหมดนะครับบรรยากาศก็จะเหมือนเมืองสวรรค์ทั้งหมดเวลาเข้ามาเวลาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหอีกสัก90ปีผมยังไม่ทันเห็นเลยผมยังไม่ทันเห็นเลยพี่น้องประชาชนที่ดูผมอยู่นี่ถ้าใกล้เคียงผมก็ตายเรียบตายเรียบนะไอเด็กๆอายุ5ขวบมันถึงจะเห็นวัดนี้เวลาเสร็จทั้งหมดนะครับมันจะสวยมากมันจะเหมือนโอ้โหเมืองสวรรค์วิมานแก้วเลยนะฮะมันจะยิ่งใหญ่มากมันจะมีหนึ่งเดียวในโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในแผ่นดินถามหน่อยนี่อันนี้คืออะไรส้วมเหรอสวยไหมสวยไหมกล้าขี้ไหมไอ้ที่กล้าขี้ตั้งใจจะมาตรงนี้ค่ะตั้งใจมาขี้เอาบุญใช่ไหม You know what it is this I only know that it's a house and maybe we can buy pictures or things like that That's it I don't know much about it This is a toilet Over there I thoughtThis building, this whole building is a toilet. Yes. Okay, it's a beautiful building for a toilet. That's it. So normally I don't think about toilets. ก็ผมอยากให้คนมีความสุขเพราะเวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็เข้าไประบายทุกข์ใช่ไหมคะก็คงมีความสุขก็สวยดีค่ะ I don't say museum. The house, the big house, the big nice house. If I tell you that this is the toilet. Wow. Wow.Incredible. ผมนี่ปรารถนาเลยว่าอยากจะสร้างวัดที่พิเศษสร้างวัดที่ผมรู้สึกเองเป็นวัดที่อยู่ในความรู้สึกในใจผมว่าแหมถ้าผมจะสร้างบ้านสักหลังนึงให้แก่พุทธเจ้าเนี่ยผมควรจะคิดยังไงในฐานะที่ผมเรียนธรรมะมาผมเรียนธรรมะผมรู้ว่าธรรมะนั้นนำไปสู่ยังการไม่กลับมาเกิดธรรมะนั้นไปสู่ยังความว่างธรรมะนั้นเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์สว่างสงบใสไม่ใช่ของในโลกนี้เป็นของที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ท่านผู้ชมอาจจะอะไรของมึงว่าจิตวิญญาณเราเรียนธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นเวลาผมนึกเอาว่าผมจะสร้างบ้านให้แก่พระเจ้าสักหลังนี้ผมควรจะสร้างไงผมคงไม่สร้างเหมือนวัดทั่วไปเพราะว่าทองคำเยอะเกินไปทองมากเกินไปผมรู้สึกทองนั้นเป็นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าทองนั้นเป็นของมนุษย์ขี้เหม็นธรรมดาดังนั้นผมก็เลยปรารถนาว่าเอาละถ้าสร้างเนี่ยผมขอเป็นสีขาวแล้วกันวะสีขาวแล้วกันความสะอาดความใสสว่างสงบนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาดังนั้นก็ถึงต้องตั้งเป้าเลยว่าในเขตของพุทธวัดทั้งหมดนั้นสร้างบ้านให้กับพระเจ้าต้องเป็นสีขาวผมอยากจะแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือสติปัญญาธรรมะของพระเจ้าผมจะแสดงด้วยอะไรผมก็นึกถึงกระจกพระเจ้าสอนเสมอให้มองที่ตัวใจตัวเองก็คือมองที่กระจกมองเข้าไปในใจตัวเองอย่าไปมองข้างนอกฟุ้งซ่านประสาทกินผมก็นึกถึงกระจกนำกระจกนั้นมาสร้างเป็นความหมายแทนพระปัญญาที่คุณของพระเจ้าหน้าบันบุญหน้าบันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับหน้าบันนี้ส่วนใหญ่โบสถ์ทั่วไปใส่ชื่อครับใส่ชื่อไอ้คนสร้างบ้าบ้าที่อยู่พระเจ้าใส่ชื่อไอ้คนสร้างไม่ถูกต้องกิเลสหนาบ้าขึ้นไปใหญ่ผมต้องปั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่อยู่3ประการด้วยกันนั่นคือ1พระบริสุทธิ์ที่คุณ2คือพระปัญญาที่คุณ3คือพระมหากรุณาที่คุณพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านโปรดสัตว์ทุ่มเทสอนมนุษย์ชาติจนลมหายใจสุดท้ายนี่คือความยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงมีพระเมตตาสูงมากดังนั้นอันนี้แหละครับที่ผมทำอยู่3ประการด้วยกัน1ก็คือสีขาวแทนพระบริสุทธิ์คุณ2คือกระจกนั้นแทนด้วยพระปัญญาที่คุณ3หน้าบันนั้นนะครับแทนด้วยพระมหากรุณาที่คุณนี่คือหลักใหญ่ๆของการสร้างบ้านให้แก่พระพุทธเจ้าผมได้สอดแทรกสิ่งที่ให้ความรู้สึกที่พิเศษในการเห็นครั้งแรกเขาจะรู้สึกว่าเบาสบายเบาแล้วลอยดูแล้วสบายไม่ว่าเขาจะมาจากศาสนาไหน
ต่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้เหมือนอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นี่คือความรู้สึกแรงบันดาลใจที่เขาเรียกว่าสุนทรียภาพที่เป็นเอกลักษณ์มองเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหมันพิเศษมันเหมือน painting on the sky คือรูปวาดบนแผ่นฟ้ามันมีความรู้สึกเย็นสงบลอยเบาอันนี้คือสิ่งที่ผมปรารถนาสร้างสุนทรียภาพนั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นแก่หัวใจของผู้ชื่นชมงานศิลปะเขาเรียกว่าเห็นวับช็อกเห็นแล้วตะลึงนี่คือสิ่งที่อยากจะประกาศให้รู้ว่าความเป็นพุทธะนี่คือยกทั้งโบสถ์หลังนี้ในอาณาบริเวณนี้นี่คือพุทธะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าชาวพุทธของเราเวลาเข้ามาในที่วัดเราคนนี้จะต้องรู้สึกเหมือนสวรรค์วิมานแก้วเหมือนเขาได้ขึ้นสวรรค์ผมจำลองสวงสวรรค์ลงมาตั้งวางให้แก่พี่น้องชาวพุทธได้เดินเล่นมองเห็นความทุกข์มองเห็นสัตว์นรกที่ชูมือขึ้นมาเรียกร้องขอส่วนบุญนี่คือสิ่งที่ผมให้เขารู้จักความทุกข์ความทุกข์นั้นใกล้เขามากใกล้เขามากใกล้หัวแม่ตีนที่ผมพูดปากผมมันชอบพูดคำพ่อขุนดังนั้นหัวแม่ตีนดีกว่าหัวแม่เท้าดังนั้นมันอยู่ใกล้หัวแม่ตีนมากดังนั้นความทุกข์มันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ความสุขมันอยู่ไกลเราต้องขึ้นเขาไปสู่ยังความสุขดังนั้นการที่จะขึ้นไปสู่ยังความสุขได้นั้นเราต้องลดละกิเลสในใจของเรานะครับตัดทอนความชั่วร้ายบาปบกคอแตกของใจเราความตัณหาราคะบาปบกคอแตกรักโลภโกรธหลงบาปบกคอแตกทิ้งลงไปให้เขาทิ้งลงไปในขุมนรกแล้วก็เดินขึ้นสะพานแห่งวัฏสงสารมุ่งขึ้นไปสู่ยังพุทธภูมินี่คือความปรารถนาของผมดังนั้นเราก้าวข้ามสะพานแห่งวัฏสงสารนั้นท่านต้องก้าวข้ามคนเดียวนะครับเป็นสะพานที่บอกให้ท่านก้าวข้ามคนเดียวท่านมาคนเดียวตายคนเดียวท่านต้องไปคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องทุกอย่างล้วนเป็นสมมุติดังนั้นเราต้องเดินคนเดียวที่นี่บังคับให้ท่านเดินคนเดียวเพื่อให้ท่านมีสำนึกว่าท่านมาคนเดียวมาด้วยกรรมของท่านไปด้วยกรรมของท่านนะครับกรรมดีและกรรมชั่วขึ้นอยู่กับท่านนะครับการเกิดดีเกิดเลวขึ้นอยู่กับท่านนะครับเดินคนเดียวก้าวข้ามสะพานมุ่งไปสู่ยังสูงสวรรค์นะครับด้านซ้ายนั่นคือพระราหูนะครับด้านขวายังไม่เสร็จนะครับเป็นพระยามัจจุราชด้านหลังตรงราวสะพานนั้นจะประกอบไปด้วยยักษ์ทั้งหมด16ตนด้วยกันนั่นคืออุปกเลส16นะครับเดินขึ้นไปสู่ยงกึ่งกลางนั้นเรียกว่าเขาพุสเมนเป็นที่อยู่ของเทวดาข้างล่างนั้นมีศรีธนรมหาสมุทรบนศรีธนรมหาสมุทรนั้นนะครับมีสวรรค์อยู่ทั้งหมด6ชั้นด้วยกันตั้งแต่จตุมหาราชิกาจนถึงปนิมิตสุรีสวรรค์นะครับ6ชั้นจากนั้นเราก็เดินลงไปสู่พรหมพรหมมี16ชั้นนะครับแทนด้วยดอกบัวทิพย์16ดอกดอกใหญ่สุดอันนั้นคือซุ้มพระอริยเจ้า4พระองค์ด้วยกันประกอบด้วยพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์จากนั้นเราก็ขึ้นบันไดไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นไปสู่ยังอรูปพรหม4แทนด้วยบานประตู4บานดอกบัวทิพย์4ดอกดังนั้นเข้าไปข้างในเป็นพุทธภูมิเป็นที่อยู่ของพุทธเจ้านะครับส่วนเบื้องบนนั้นนะครับด้านนอกของโบสถ์ด้านหน้านี้เราจะเห็นว่าเป็นสัตว์ทั้งหมด4ชนิดที่หมายถึงดินน้ำลมไฟนะครับไฟดินนั้นก็หมายถึงช้างนะครับน้ำหมายถึงนาคนะครับไฟหมายถึงหน้าอกราชสีห์คือราชรถพระอาทิตย์นั้นหมายถึงไฟส่วนปีกนั้นหมายถึงหงส์เป็นลมทั้งหมดนี้6ตัวนะครับ6ตัวกับช่อฟ้าเอกตัวบนหมายถึงศีลช่อฟ้า2หมายถึงสมาธิช่อฟ้าตัวที่3หมายถึงปัญญานะครับฉัตรนั้นหมายถึงพระนิพพานนะครับเป็นความว่างดังนั้นถ้าเรามองด้านข้างเราก็จะเห็นช่อฟ้าซึ่งแตกต่างกันช่อฟ้าเอกช่อฟ้าที่2นะครับช่อฟ้าที่3ดังนั้นอันนี้คือศีลสมาธิปัญญานะครับนำไปสู่ยังความว่างนะครับดังนั้นในหลักธรรมของผมนั้นข้างบนนั้นมีหลักธรรมที่พูดถึงโลกธรรม8พูดถึงสังคโยชน์10พูดถึงโพชฌงค์7แล้วก็ในศีลธนรมหาสมุทรนั้นพูดถึงมรรคมีองค์8ดังนั้นท่านจะมองลงไปเห็นดาวแล้วเห็นเลข8อยู่ในสระน้ำผมเป็นคนที่ชอบหลักธรรมที่ผมกำลังยึดมั่นถือมั่นแล้วผมปฏิบัติอยู่นั้นก็ได้นำมาสร้างตรงนี้นะครับเรามีศีลนะเรามีทุกอย่างนะครับที่นี่เราจะมีหลักธรรมแบบมากมายนะครับไว้ผมค่อยอธิบายท่านเมื่อเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็คิดว่าท่านก็คงจะโอ้โหอะไรของมันวะอะไรของมันวะนะมันคิดกันขนาดนี้แหละจริงๆคิดมากกว่านั้นมาเลยครับมาชมแล้วท่านจะอินแล้วท่านจะมันแล้วท่านจะดูแล้วมีความรู้แล้วท่านจะมีความรู้สึกที่ดีอย่าดูแบบดูแบบติ๊งตองท่านอย่าดูวัดดูวาต้องศึกษาหาความรู้ธรรมะไปด้วยนะครับดังนั้นที่วัดนอกคุณนี้หลักธรรมทั้งหมดนั้นมีความหมาย
ถ้าท่านรู้จักหลักธรรมรู้จักความหมายของวัดร่องขุ่นแล้วท่านจะเหมือนคนที่รู้จักธรรมะนะครับก็อยากให้มาเที่ยวเป็นสักครั้งนึงก็ยังดีค่ะเพราะว่ามาแล้วจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ได้เห็นอะไรที่สวยงามจริงๆของนี้ไม่ต้องเชิญชวนก็ได้ครับเพราะว่าของนี้มันใครเห็นก็คงต้องมาครับไม่มาไม่ได้ Wat Lang Khun Temple is very special to the people คนไทยทุกๆคนนะฮะขอให้มาที่วัดร่องขุ่นและท่านจะประทับใจฮาคิรีเด้ออย่าลืมมาชมด้วยกันเด้อแปลว่าสุดยอดจริงๆอย่าลืมมาชมด้วยกันนะคะครับท่านผู้ชมครับแม่ผมพามาที่โรงปั้นโอ้โหที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ของวัดร่องขุ่นนะครับวันนี้นำท่านมาชมเลยนะครับผมต้องกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่นะครับว่าการปั้นที่วัดร่องขุ่นนี้มันเป็นเรื่องยากโอ้โหผมต้องบอกว่าโคตรยากนะครับมันยากมากเพราะว่าไม่ได้ทำแบบโบราณนะครับคือปั้นปูนสดหรือในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งปริมาตรหรือความนูนน้อยนะครับส่วนที่วัดร่องขุ่นนั้นเป็นงานประติมากรรมที่เรียกว่าร่วมสมัยคือสมัยใหม่นะครับดังนั้นที่นี่จะเป็นงานชิ้นใหญ่มากเราต้องใช้วิธีการวางโครงสร้างนะครับแบ่งเป็นส่วนแล้วตัดต่อแล้วเอาขึ้นไปประดับนะครับบางชิ้นของที่นี่เนี่ยเป็นรอบตัวนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ดูได้3มิติรอบตัววัดนี้ถึงเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีงานประติมากรรมที่ไม่เหมือนวัดโดยทั่วไปปกติเราต้องมาสร้างวิธีการสร้างประติมากรรมด้วยวิธีของผมเองนะครับดังนั้นในวิธีการเนี่ยครับผมจะให้ท่านเห็นนะฮะกองอยู่ตรงนี้นะฮะหลวงปั้นนี้ท่านต้องเข้าใจนะที่ทำงานไม่ใช่ที่นอนเล่นเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยมันจะให้มาสะอาดสะอ้านบ้าบอเขาแตกไม่ได้นะครับที่ทำงานศิลปะก็ต้องอย่างนี้แหละครับเลอะเทอะนะครับเราก็จะมีลายเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่ผมจะต้องร่างลายเป็นโครงแล้วฝึกนะครับฝึกให้ลูกศิษย์ผมเคยยึกเนี่ยให้มันหัดเขียนลายนะครับที่เป็นสไตล์ของเฉลิมชัยดังนั้นเราก็จะเขียนลายแบบนี้นะครับเขียนลายแบบนี้นะครับสอนจนกระทั่งนะครับเขาเก่งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี้เราก็แก้ไขน้อยลงนะครับจากนี้นะครับก็เริ่มมาขยายแบบลงในไม้อัดนะครับจากไม้อัดนั้นก็ฉลุลายเป็นชิ้นอย่างนี้เมื่อเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดัดเหล็กนะครับเราก็จะมีแผนกดัดเหล็กนะครับเขาต้องวางโครงสร้างของเหล็กไว้นะครับเป็นฟ้องอ้อยนะครับขนาดแข็งแรงนะครับดังนั้นทุกชิ้นของเราข้างในเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับมีคนถามผมเสมอว่าอาจารย์มันไม่หักเหรอหักบ้าอะไรกันดูสิเหล็กขนาดนี้หักได้ไงวางโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพอกปูนเป็นแบบให้ท่านเห็นเลยครับพอกง่ายๆนะครับพอกปูนง่ายๆนะครับแล้วก็มาพอกนะครับจนกระทั่งเนียบนะครับแล้วถึงจะปั้นนะครับอันนี้คือไอ้แดงนะฮะโดนกระทืบหลายทีนะครับจนเก่งมากแล้วตอนนี้นะดังนั้นลูกศิษย์ผมนี่มันจะต้องโดนทั้งพั่วมันถึงจะเก่งนะครับจากโครงสร้างที่ท่านเห็นกันข้างล่างนะครับมันก็เข้าสเกลที่เป็นปริมาตรหรือความทับซ้อนกันต่างๆเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นงานประติมากรรมที่วัดร่องขุ่นเรานี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับเป็นงานที่แข็งแรงมากนะครับดังนั้นโครงสร้างเรื่องเหล็กนะครับเราวางไว้เรียบร้อยนะครับปูนนี้เราใช้ปูนซีเมนต์ขาวนะครับซึ่งเป็นปูนที่แกร่งนะครับแล้วแข็งแรงแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้นำเอาชิ้นเหล่านี้เนี่ยไปแผนกกระจกเรามีแผนกกระจกอีกนะครับเดี๋ยวนำไปผมจะพาท่านไปดูแผนกกระจกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกเป็นงานปั้นนะอันนี้คือปั้นชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งที่เริ่มติดกระจกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันยากผมถึงบอกว่ามันยากจริงๆก็คือต้องวาดก่อนนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าจะตัดกระจกตรงไหนเหมือนวาดเส้นผมผิวไหวไปตามลวดลายของผมซึ่งยากมากดังนั้นคนที่ติดกระจกได้นั้นจะต้องรับการฝึกฝนที่นี่อย่างน้อย6เดือนกระจกสุดนะครับอย่างป้าแกนี่ป้าไทยกี่ปี9ปี9ปีแล้วเห็นป่ะ9ปีเห็นมั้ยคุณป้าแก9ปีแล้วฝีมือแกนะก็ถือว่าสูงแล้วใช้ได้ทั้งหมดเข้าใจทุกอย่างนะครับตัดเส้นเองอะไรเองนะครับประดับกระจกเข้าไปนะครับประดับด้วยอีบ็อกซี่เป็นชิ้นเล็กๆที่โอ้โหเนี๊ยบท่ามเบี้ยวดูขาวได้แหลมคือแหลมนะครับสัดส่วนเป๊ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและวัดร่องขุ่นเราถือว่าเป็นวัดที่มีการประดับกระจกชิ้นเล็กๆเนี่ย
มากที่สุดในโลกต้องลงกินเนสบุ๊กแน่นอนติดเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่จบนะครับเราจะต้องมีการพอกปูนอีกคือปั้นทับอีกทีเพื่อให้กระจกนี่มันฝังอยู่ในเนื้อปูนเรียบร้อยเห็นไหมครับดังนั้นเราปั้นอีกรอบหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันยากมันยากไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันยากนะครับดังนั้นวัดล่องขุนที่บอกว่ามันทำไมยังไม่เสร็จสักทีก็มันยากไงเข้าใจไหมมันยากคือมันยากมันไม่ได้เหมือนวัดทั่วไปดังนั้นวิธีคิดของผมเนี่ยคิดระดับโลกดังนั้นสิ่งที่ทำนั้นต้องยากของยากท่านผู้ชมครับคือของที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของที่มันทำกันไม่ได้แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมปรารถนาจะทำลูกศิษย์ผมทุกคนปรารถนานะครับใช้เวลาทุ่มเทที่นี่ยากยากคือของดียากคือของสุดยอดของโลกดังนั้นอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าของเรายากมากระบบและขั้นตอนการทำงานที่นี่ยากมากและแพงนะครับดังนั้นต้องกราบเรียนท่านนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยพอกปูนเสร็จเรียบร้อยท่านนึกว่าเสร็จเหรอยกไปติดเลยไม่ใช่ทาสีอีก6ชั้น6ชั้นเสร็จเรียบร้อยต้องขูดกระจกต้องมาขูดให้กระจกโผล่ท่านลองคิดดูนะครับการขูดแล้วให้กระจกโผล่เนี่ยกี่ล้านล้านชิ้นท่านคิดดูนะครับดังนั้นอันนี้คือของที่ยากที่สุดการขูดกระจกท่านคิดดูนี่แค่ชิ้นนี้ท่านคิดดูแล้วทั้งวัดอ่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแต้มอีกเอาปูกันจุ่มสีแต้มที่เราใช้เหล็กแหลมขูดเนี่ยบางทีมันแสบพลาดไปโดนสีหลุดนะก็ต้องมีอีกคนหนึ่งคอยแต้มนะครับดังนั้นเป็นเรื่องยากมากเป็นของที่ยากมากนะครับแต่ของที่ยากนั้นคือของที่สุดยอดนะครับครับแม่ชมวัดมานานโอ้โหเข่งเครียดเข่งเครียดเข่งเครียดโอ้โหบ้าบอกก็แตกกับศิลปะนะครับผมต้องพาท่านมาชมสิ่งที่มีชีวิตแล้วเป็นความงดงามนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบและเป็นความสุขของผมนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับควายครับควายโอ้โหดูท่านดูโอ้โหแค่ตูดมันนะแค่ตูดมันนะครับแหมนี่ลุงสุกแกกำลังอาบน้ำให้บุญขาวอยู่ดูนี่มันอ้วนซะจนโอ้โหอ้วนท้นสมบูรณ์เหลือเกินนะครับนะครับอันนี้เป็นคู่บุญผมเลยนะครับตอนซื้อมามันยังเล็กอยู่นะครับเขามันยังแค่นี้เองนะครับเล็กๆนะครับเขาจะเอามันไปฆ่านะครับผมสงสารมันนะครับตาจ้องกันไปจ้องกันมาติดไฟแดงกันอยู่นะครับน้ำตามันไหลนะครับผมเลยตามไปซื้อมานะครับเขาเอาตั้ง 14,000 นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่า 7,000 ก็ซื้อได้มันเห็นอาจารย์รวยก็เลยเอา 14,000 นะครับก็เลี้ยงกันมาเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วลุงซุกกี่ปี8ปี9ปีแล้วนะครับเราสร้างวัดมา10ปีบุญขาวนี่มาเมื่อปีที่2อะไรเนี่ยเวอร์จินเวอร์จินไอ้บุญขาวไม่มีเมียนะไอ้บุญขาวไม่มีเมียเวอร์จินเวอร์จินบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ้ควายมีธรรมควายมีธรรมพบชาติดีไม่ต้องถูกฆ่าตายนี่ดูนี่แม่มีบ้านบุญขาวเลยเหรอยุงไม่กัดเห็นไหมมีโอ้โหปลูกดอกไม้มีพัดลมฮะบุญขาวมีพัดลมมีพัดลมนอนพัดลมสะอาดไม่มีขี้เห็นไหมขี้ไม่มีค่าเลี้ยงดูเนี่ย8ปีเนี่ยหมดเงินไปเท่าไหร่ท่านคิดดูเอาง่ายๆนะ 7,000 เนี่ยคูณเข้าไปเนี่ย8ปีอ่ะ8ปีกว่าโอ้โหเป็นควายที่แพงมากแหมนำท่านมาชมนู่นชมนี่ไหนๆก็ผ่านมาแล้วค่ายมวยผมท่านผู้ชมนี่มานี่นี่ที่ออกกำลังนะโอ้สุขภาพสุขภาพทุกวันต้องมาต่อยที่นี่นะต้องออกกำลังตอนเย็นๆนะครับชอบต่อยมวยเวลาผมมาที่นี่ก็เอาซะหน่อยแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะไม่ใช่ชุดนี้มันต้องเป็นชุดออกกำลังผมนะครับเนี่ยโอ้โหแก่แล้วยังแจ๋วใช่ไหมฮะโอ้โหเห็นไหมเจ็บพักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับแหมโอ้โหมีคนถามอยู่ตลอดเวลาอาจารย์นี่ผีบ้าหรือเปล่าโอ้โหเขารับบริจาคกันทุกวัดวัดนี้ดันห้ามบริจาคเกิน 10,000 บาทโอ้โหมีคำถามเยอะมากเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับคนถามผมเยอะมากทำไมอาจารย์ป่าทำไมอาจารย์รวยล่ะทำไมอาจารย์ถึงไม่รับเพราะอะไร
เงินทองใครก็อยากได้ทั้งนั้นน่ะผมกราบเรียนท่านนะครับว่าเงินทองสมบัติมากนะมันเป็นเรื่องกระจอกสําหรับผมไม่ปรารถนาที่จะรับเงินจากใครท่านรู้มั้ยถ้าเรารับเงินจากเศรษฐีผมสร้างวัดแต่เป็นน้ําตายหมดเงินตัวเองไม่รู้เท่าไหร่อยู่ดีๆเศรษฐีเอาเงินมาให้5ล้าน10ล้านผมกลายเป็นขี้ข้ามันรู้เปล่าเงินมันมีอํานาจเงินน่ะมันมีอํานาจมันสามารถที่จะสั่งการผมก็ได้มันจะย้ายตรงนั้นย้ายตรงนี้มันไม่พอใจอะไรที่วัดมันสั่งผมอยากเพิ่มมานั้นแถมยังเอาชื่อมาติดอีกเอาโคตรตระกูลมาติดอีกดังนั้นที่นี่ผมถึงกราบเรียนว่าผมอยากจะสร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวผมเองผมอยากจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวผมเองไม่อยากให้มีแรงกดดันจากใครอำนาจเงินมันสามารถเปลี่ยนความคิดของผมได้ท่านรู้ไหมท่านผู้ชมเงินมันบ้าดังนั้นมันจะเปลี่ยนมันจะสั่งการผมเงินมันมีอำนาจดังนั้นเราต้องไม่เอาเงินมามีอำนาจเหนือกว่าตัวผมเองผมต้องการอิสรภาพไม่มีใครใหญ่กว่าผมวิธีคิดของผมต้องคิดเองทำเองนะครับเพราะผมโคตรเก่ง ต้องเรียนให้ทราบว่ามันโคตรเก่งดังนั้นจะไม่เชื่อฟังใครไม่รับเงินครับไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลก็ไม่เอารัฐบาลเอาเงินให้ก็ไม่เอาครับไม่ได้สนับสนุนวันนี้ห้ามไม่ได้เดี๋ยวมายุ่งกับผมเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้มาสั่งการเลยเหรอไม่ได้ไม่มีการสั่งการผมเศรษฐีก็ไม่ได้ห้ามนะครับดังนั้นที่นี่ไม่รับเงินบริจาคไม่มีซองกฐินพระป่าที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่เรียกอะไรใครไม่เรียกใครไม่บอกบุญใครทุกคนสามารถมาวัดนี้ได้วัดนี้เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนคนจนถึงคนรวยเป็นเจ้าของวัดนี้ดังนั้นเนี่ยวัดนี้ถึงต้องบอกว่าท่านมาชมพอและกลับบ้านเรื่องเงินเรื่องทองสุดต้องสร้างอย่าไปสนใจนะครับเงินทองสมบัติบ้านนั้นผมนี่อ้าไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเรื่องไร้สาระอยากปรารถนาสร้างให้แก่แผ่นดินทุ่มเททุ่มเทให้แก่แผ่นดินระยะห้องฟ้าห้องท่าโบยบินปวดเชิงศาสตร์สินล้านนาดูพลิ้วพะพายพระยาช้างพระยานาคแพรวพราเปล่งแสงประกายห้องฟ้าด้วยแสงสุรีเส้นสายลายสินนิมิตงามเจิดจ้าตระการรู้ตื่นเบิกบานดุจแสงดาวพราวฟ้าเกินเส้นพลิ้วลีลาดุดสายวารีฝากสิ้นชีวีเฉลิมชัยให้แผ่น